ทำไมถึงต้องเป็นแสงจันทร์และทำไมต้องชื่อภาพชื่อแพรน้องแพรผมคิดว่าโลกเราที่อยู่เราเกิดมาได้โดยเฉพาะหมู่มวลของมนุษย์ชาติเนี่ยต้องอาศัยเพศแม่ผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทำให้โลกเนี่ยมันอยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นความงดงามทั้งรูปภายนอกกับใจที่อยู่ภายในของหญิงเนี่ยเพราะนั้นเวลาเรารู้สึกถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่องเหล่านี้เรื่องที่เป็นความงามที่เป็นความดีของผู้หญิงไล่ตั้งแต่แม่เราเลยตั้งทุกคนเนี่ยงานผมทุกชาติจะมีงามหล่อเลี้ยงที่ดวงตาผมเชื่อว่าความงามหรือความดีที่มันอยู่ในน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาเนี่ยบางทีมันแปลค่ามันเป็นน้ำตาของความตื้นตายเป็นความซาบซึ้งหรือเสียอกเสียใจน้ำเนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบหลักของชีวิตเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่ชอบไม่ชอบรักเกลียดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยประทับใจแค่มองแววตาเนี่ยมันสื่อลึกเข้าไปในอารมณ์ได้เพราะนั้นตัวนี้เป็นผมจะเน้นเป็นพิเศษจะสื่อถึงภาพถึงชีวิตของงานของตัวลูกนึกถึงนางในวรรณคดีในเหมือนกับนางอะไรที่อยู่ในทุ่งสระบัวเลยหรือทุ่งโล่งๆแล้วมีสระบัวออกสีชมพูตัวเขาแบบเปล่งปลั่งหน่อยฮะก็นึกถึงนางปฐุมวดีคือเป็นคนที่สง่างามแต่ไม่หญิงพยองใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบเชิดชูอะไรเงี้ยแต่มันกำลังแบบนุ่มนวลเหมือนดอกบัวที่กำลังบานที่ก็แบบเหมือนบัวที่ตูมที่กำลังจะบานโคโลฟิลเนี่ยเขาทำเรื่องเกษตรอ่ะมันเหมือนรายการเจริญเติบโตอ่ะการขยายการแบบงอกงามความรุ่งเรืองน่ะก็สำหรับสังคมไทยนะฮะเราก็ให้เกียรติผู้หญิงนะฮะเพราะเป็นเพศแม่ของเราแล้วก็เป็นเพศที่ผู้ชายเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีๆกับผู้หญิงสวยๆก็เหมือนกับธรรมชาติในธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราหาได้น้อยเช่นในสวนหรือว่าในการเกษตรเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะอะไรพวกนี้ผมก็พยายามเอาสิ่งที่เป็นตัวแทนของแมลงที่สวยงามเป็นเรื่องของอะไรวงจรชีวิตที่น่ารักที่อยู่ในสังคมเกษตรเราเนี่ยเอามาใช้ในงานด้วยนานๆผมจะวาดสักครั้งหนึ่งอย่างชิ้นนี้ก็เป็นในรอบ 3-4 ปีที่ผมจะเขียนงานโปรเทรตสักครั้งหนึ่งก็ด้วยความบรรยากาศตอนนั้นที่เอื้อหรือที่กระตุ้นให้ต้องเขียนน้องๆเขานะครับก็ตอนแรกที่จริงผมก็คิดว่าไปถึงนั้นผมจะต้องวาดรูปวิวสวยๆผมก็มีความอยากที่จะเขียนรูปความงามของผู้หญิงของน้องเหมือนน้องเขาก็เป็นดอกไม้เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ถูกดึงดูดด้วยผู้ชายก็เหมือนความรู้สึกเหมือนเป็นแมลงเป็นพึ่งอะไรที่ต้องเข้าไปดองดมความรู้สึกที่สวยงามอะไรที่เป็นตัวดึงดูดอย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมเขียนมาโดยตลอดเพราะผมเขียนงานแนวimpressionist เป็นงานที่เขียนสดแล้วงานผมก็เกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศเรื่องสีเรื่องของธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มีส่วนเรื่องของสีบรรยากาศพวกนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมในงานพอร์เทรตในงานชิ้นนี้ครับในระหว่างที่ผมเขียนภาพนี้นะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกับสภาพจิตใจของผมหลายอย่างก่อนจะเริ่มเขียนเนี่ยนะฮะมันก็เกิดมีปัญหาส่วนตัวของผมเป็นปัญหาที่ผมค่อนข้างที่จะทุกข์ระทมมากคือน้องชายเป็นมะเร็งซึ่งตอนนั้นผมก็ยังมีความหวังนะฟ้านี่ก็ยังเป็นสีบลูสีน้ำเงินแต่พอไปมามีช่วงหนึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วจากความหวังที่มีเนี่ยมันเหมือนลิบหลีภาพที่ผมเขียนแบ็คกราวด์ก็แปรเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือใบหน้าของนางแบบคนนี้แล้วเมื่อผมมองหน้านางแบบคนนี้เมื่อที่ผมเขียนภาพนี้เห็นแววตาเห็นรอยยิ้มมันมีกำลังใจอย่างประหลาดฮะเพราะฉะนั้นใบหน้าของผู้หญิงในภาพนี้ผมถึงเขียนด้วยอารมณ์แห่งมิตรภาพอารมณ์แห่งความห่วงใยในขณะที่ฉากหลังเริ่มมืดขึ้นจากสีบลูจากสีน้ำเงินกลับเป็นสีดำดำมืดดำทึบนะฮะไอความทึบเนี่ยนะฮะความดำมืดเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันให้แสงสว่างนี่ฉายขึ้นมันเจิดขึ้น
คนเรานะฮะเวลามีทุกเวลาที่เจออะไรหนักมันจะต้องมีแสงสว่างฮะแสงสว่างจะเกิดขึ้นผลงานที่ชิ้นชื่อว่าทานตะวันนี้นะครับพอดีว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปที่โคโลเริ่มต้นครั้งแรกก็รู้สึกสนุกแล้วเพราะว่าเราไปแล้วก็เราขั้นตอนการทำงานคือเราได้ไปเขียนสดที่นั่นเขียนสดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราอินกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็มีนางแบบมาด้วยเป็นแบบให้เราช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราทำงานได้สดอ่ะได้เต็มที่อ่ะแล้วก็เราพยายามบอกถึงว่าอย่าทำอะไรให้เหนือธรรมชาติทุกอย่างต้องอิงธรรมชาติแต่ว่าความงานของธรรมชาติเนี่ยหรือว่าที่สุดแล้วของธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีกำเนิดมีเกิดแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงสลายไปอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้จะมีผลงานที่ชื่ออวตารแห่งจิตหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3แต่ละหมายเลขเนี่ยก็จะมีใบหน้าของคนที่เปลี่ยนไปแต่ว่าชิ้นนี้จะเปิดตาขึ้นมาเปิดตาในที่นี้ผมให้เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดใจคือภาษาที่6เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความจริงที่รอการค้นพบอยู่อีกมากมายเวลาเราเดินทางไปที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอะไรต่างๆมากมายแม้เราไม่ได้เห็นเฉพาะพวกพืชผักที่เขาปลูกฮะแต่เราเห็นใบหน้าของคนที่แสดงออกถึงความรู้สึกแตกต่างจากเขาที่เขาอยู่บ้านผมว่าการเวิร์กช็อปครั้งนี้มันทำให้เราเกิดมีแรงบันดาลใจใหม่ในการสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาสถานที่บางสถานที่เนี่ยสามารถก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้อีกมากมายไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานศิลปะเท่านั้นครับทุกอาชีพโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำงานวัยรุ่นจับมือกันตัวน้องจินเองก็เป็นวัยรุ่นที่มีใจเป็นกุศลนะครับแล้วเขาเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนที่จะมาเป็นแบบเหมือนเป็นบุคคลที่บุกเบิกถือเงินเพื่อส่งไปให้ถึงน้องๆผมก็เลยใช้ตะเกียงคือตัวที่เป็นสีน้ำมันนะครับเป็นน้องจินเขาถือตะเกียงเนี่ยเราก็พูดถึงการศึกษาการให้โอกาสคนการถือตะเกียงสองทางหรือนำทางส่วนเอาท์ไลน์ที่จะเป็นเห็นเป็นภาพคล้ายๆกับวิญญาณล่องลอยอยู่อันนั้นคือจิตวิญญาณสโลแกนครั้งนี้พยายามพูดถึงจิตวิญญาณที่อยู่ในคนรุ่นใหม่จิตวิญญาณของการเกษตรก็เลยซ้อนทับอยู่กับภาพเพนติ้งประติมากรรมกับจิตรกรรมก็เลยทำงานร่วมกัน